ผิวหน้าแก่เกินวัยอาจมีสาเหตุมาจากอายุที่เพิ่มขึ้นปัจจัยภายในร่างกายจากการเสื่อมถอยของเซลล์ผิวหนังหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้ผิวหน้าแก่เกินวัยโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นมีความเครียดเรื้อรังเพราะเมื่อเราเครียดจะทำให้ร่างกายหลั่งอะดรีนาลีนซึ่งส่งผลให้ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆเสื่อมเร็วขึ้นเมื่อเราแสดงสีหน้ามากเกินไปเช่นขมวดคิ้วบ่อยครั้งทำให้กล้ามเนื้อชั้นใต้ผิวหนังทำงานเยอะจนก่อให้เกิดริ้วรอยและร่องลึกได้ได้รับรังสี UV จากแสงแดดในรังสี UV จะทำลายอีลาสตินที่เป็นตัวช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวทำให้ผิวแห้งคล้ำเสียเกิดฝ้ากระหรือริ้วรอยได้ง่ายรับประทานอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลสูงซึ่งเป็นตัวที่จะไปลดปริมาณของโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนในการชะลอวัยจนทำให้ผิวหนังแห้งและเหี่ยวย่นได้ง่ายการสูบบุหรี่หรือได้รับควันมลภาวะต่างๆสารนิโคตินในบุหรี่เป็นตัวทำลายทั้งสุขภาพและทำให้ใบหน้าดูแก่เกินกว่าวัยดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ในปริมาณมากทำให้ผิวหนังแห้งกร้านผิวพรรณไม่สดใสนอนดึกทำให้หลั่งฮอร์โมนในการเจริญเติบโตหรือโกรทฮอร์โมนได้น้อยทำให้การซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายและผิวหนังลดลงแต่โดยปกติผิวของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นหากเราดูแลผิวให้สุขภาพดีเช่นทาครีมกันแดดดื่มน้ำมากๆพักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอจะช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวทำให้ดูดีสมวัยและไม่แก่เกินวัยได้ถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและส่งคลิปดีๆไปให้คนที่คุณรักผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจประเมินผิวหนังและแก้ไขริ้วรอยติดต่อศูนย์ผิวหนังและความงามโรงพยาบาลธนบุรีโทร1645กด1ต่อ7660นะครับ